สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายการเขียนอักษรตัวตู่นะฮะตัวตู่มีการประกอบอักษรเป็นซ้ายขวานะฮะแล้วก็เป็นการประกอบอักษรที่ด้านซ้ายสูงขวาต่ำนะฮะซ้ายสูงขวาต่ำแล้วก็รูปทรงของอักษรนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งตรงลงมานะฮะทั้งคู่ส่วนประกอบของเขานะฮะด้านซ้ายเป็นหมวดนามเหยียนนะฮะแล้วด้านขวาเป็นอักษรประกอบย่อยนะฮะไม่นะฮะตัวนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นฝันถี่กันก่อนนะฮะฝันถี่ของเขาเหยียนนะฮะเราจะเขียนเหยียนเนี่ยเส้นขวางเนี่ยมันจะรดกับปลายของเส้นเตียนเนี่ยนะฮะแล้วก็เขียนเส้นขวางถัดไปนะฮะโดยที่ไม่ล้ำออกมานะฮะแล้วก็เขียนโคนะฮะจะไม่ล้ำออกมามากนะฮะเนื่องจากจะไม่ไปเบียดบังอักษรที่อยู่ทางด้านขวานะฮะถัดมาเราก็มาเขียนตัวไม้นะฮะโดยที่เราจะเริ่มเขานะจากราวของตรงกลางหรือว่าปลายของตรงเนี้ยนะฮะปลายประมาณปลายดีกว่านะฮะเราก็เขียนถูนะฮะปึ๊บแล้วเราก็เขียนหวังครับหวังคือตัวนี้นะครับหวังที่เป็นแบบนี้นะฮะก็คือเป็นตัวนี้คือถัดมาเราก็มาเขียนไปด้านล่างสุดนะฮะโดยที่เราใช้เส้นสู้นะฮะกำหนดกลางอักษรของเป้นะฮะเราก็ใส่เขานะฮะครอบลงมาเป็นทางฝั่งสู้ทางฝั่งขวาเนี่ยจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะฮะเราก็เขียนถัดมาเลยเรื่อยๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับฝันถี่ตัวเจียนถัดมาเจียนถี่ของเขานะฮะหมวดนำเหยียนของเจียนถี่เนี่ยเขามาจากอักษรการเขียนอักษรสิงซูนะฮะส่วนตัวไม้เนี่ยก็เป็นโบราณร่วมสมัยนะฮะเขียนร่วมกับตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็ขีดน้อยกว่าก็เลยเลือกมาเป็นอักษรเจียนถี่นะฮะไม่เดียวๆก็คือเหมือนกันนะก็คือเลือกมาเป็นโบราณร่วมสมัยนะทีนี้ไอ้สองตัวนี้เข้ามาประกอบกันก็เลยแต่ว่าที่มาเขาต่างกันเราก็มาเขียน1ครับ2ตรงนี้เขาก็รวบไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้ฮะเขาก็คล้ายๆตรงนี้เหมือนกันก็คือเริ่มจากตรงกลางนะของเตียนนี้นะฮะเราก็เขียนถัดมาเลยเตียนครับเขิงแล้วก็เราจะใช้เหมือนเดิมครับเส้นสู้กำหนดตรงกลางฮะของอักษรซึ่งเดี๋ยวเราจะเขียนสู้เพียนะฮะเราก็สู้ลงมาก่อนเลยฮะจนจรดกับเส้นเหิงนะฮะแล้วจึงค่อยเลี้ยวโค้งนะฮะแบบนี้แล้วก็เขียนเตียนฮะฉางเตียนก็มักจะไม่เลยออกมานะส่วนใหญ่หรือว่าอาจจะเลยออกมาได้เล็กน้อยนะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนี้นะฮะตรงนี้หัวเขาก็จะเริ่มอยู่ราวๆนี้ครับตรงนี้นี่ไม่ใช่ตัวโถนะก็คือไม่ได้มีที่มาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยเขาก็คือเป็นโบราณร่วมสมัยของเขาอยู่แล้วนะฮะก็เขียนมาอย่างนี้ส่วนตัวโถเขาก็เขียนอย่างนี้ร่วมกับตัวปกติของเขาอยู่แล้วนะฮะตัวโถนี้นะเขาก็จะเขียนตัวนี้ของเขาอยู่แล้วนะฮะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวไม้นะฮะเป็นแบบว่าเขาย่อมาคนละตัวกันนะฮะแต่ว่าเพียงแต่มันเขียนเหมือนกันเท่านั้นเองโอเคก็ตัวตูนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ